โอเคครับมาดูเกมสุดท้ายกันนะในคู่เพลย์ออฟสายล่างนะครับนิกมาพบกับบีสต์โคสต์เสมอ1ต่อ1นะตอนนี้นิกมาได้ First Draft นะครับแบน K1 Bloodseeker ปักแล้วก็ Enchantress Disruptor ถึงบีสต์โคสต์ในเกมนี้ครับไปแบน Doom แทน IO นะทำให้ IO หลุดที่เหลือแบนเป็น Slark กับ Omni-Knight เหมือนเดิมพอ IO หลุดปุ๊บนิกมาก็เอา IO มาเล่นซึ่งเป็นตัวทีเด็ดของ GS นะครับซึ่ง Beast Coast ก็รออยู่แล้วที่จะเคาน์เตอร์ก็ออกมาเป็น Disruptor ครับจะเล่น Disruptor กับ Trian คู่กันไหมทำคอมโบทีมไฟต์แล้วเคาน์เตอร์ไปด้วยในตัวโอ้โหแต่นี่คือจัดหนักมากเว้ยมันไม่ใช่ Disruptor Trian ที่เซตทีมไฟต์ร่วมกันนะแต่มันเป็น2ตัวที่เคาน์เตอร์ IO โดยเฉพาะวาร์ปลงมาปุ๊บลมควันกลิมส์1คนได้ลงมาปุ๊บวินเทอร์เคิร์สมาดูกันว่าดูโอ IO จะเล่นออกไหมครับเกมนี้เพราะว่า Beast Coast รอเคาน์เตอร์ถึง2ตัวเลยนะแต่ข้อเสียของ2ตัวนี้คือเลนเฟสไม่ได้เก่งเท่าไหร่นิกมามาเป็นแบทไรเดอร์ตัวที่คูโรกิเล่นซับ5อยู่ช่วงที่ผ่านมาตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะเป็นแบทซับ5ได้ถ้าเป็นอย่างฟานาติกเล่นเนี้ยจะเห็น IO เป็นแจ็ปส์เล่นนะแต่ถ้าเป็นนิกมาก็น่าจะเป็น GS อยู่แล้วล่ะตัวทีเด็ดของเขาNigma แบนอับบาดอนไปนะครับตัวที่ล้างน้ำมันแบทไรเดอร์ได้ราดิซัปเตอร์กับไวเวอร์นี่คือไม่ได้ช่วยอะไรในการเคาน์เตอร์แบทไรเดอร์ในเลนเลยนะบีสโคสก็ไล่แบนพวกตัวคู่ไอโอไปครับแบนไอโอไจโรมาแบนแปลกมากฮีโร่ที่ไม่เห็นคนเล่นเลยช่วงนี้ตั้งแต่โดนเนิร์ฟ XP ทาเลนต์ไปWeaver เหมือนแบนเพื่อกันแบทไรเดอร์เฉยๆอ่ะถ้าเจอ Weaver แบทไรเดอร์มันฆ่าไม่ได้นะครับเพราะเขาชูกุชิออกได้แต่ถ้าคิดแบบนี้มันยังมีอีกตัวหนึ่งนะที่เคาน์เตอร์แบทได้ก็คือ Life Stealer ถ้าเป็นแบท OfflaneBeast Coast แบนเป็น Miracle Emberแบบเอาชัวร์ว่าไอ้แผน2พระเอกของนิกมาจะไม่มาทำร้ายพวกเขาในเกมนี้พอแบนเอมเบอร์ไปแล้วจะเล่น PL เองหรือเปล่าเพราะ PL ยังมีดรอปล้างน้ำมันได้นะพอถ้าไม่เล่นเนี่ยผมก็แอบเสียวๆเหมือนกันว่านิกมาจะเอาไปเล่นนะตอนนี้ที่ผมคิดไว้มันยังมีเนโคร IO ใน Offlane ที่น่าเล่นอีกคู่หนึ่งด้วยเนโคร IO LCIO ประมาณนี้ Legion Commander เป็น Beast Coast เอา LC ไปเล่นครับและนิกมากดอย่างไวครับนิกว่ากดมาเป็น Life Stealer ตัวที่ LC จะไม่ชนะเลนนะตอนนี้ในดราฟต์ก็จะมีความเคาน์เตอร์กันไปเคาน์เตอร์กันมานะ Disruptor Wyvern Counter IO และคู่หูส่วน Light Sealer ก็เคาน์เตอร์ LC อีกทีหนึ่ง
และแพทซับ5ก็ถ้าเจอ LC LC มันล้างน้ำมันได้นะWhat? ไม่ได้เห็นฮีโร่ตัวนี้มานานมากเขาโดนเนื้อไปเยอะมาก Faithless Void โอ้โหสกิลทีมไฟต์แบบโคตรก๊อต Beast Coast Disruptor Wyvern แล้วมี Void อีกและทั้งหมดทั้งมวลนี้คือทะลุต้านเวทครับนั่นหมายความว่า Wyvern กับ Voidจะคุมไลท์ซิลเลอร์ได้ดีมากๆแต่ว่าโครโนคูลดาวน์โคตรนานนั่นแหละนิกมามาเป็นปักหน้าพิกซี่เคาน์เตอร์ LC และเคาน์เตอร์วอยได้นะถ้าปักหน้าไม่โดนโฟกัส LC ดูเอลก็เจอปักหน้าเคลือบวอยจะโครโนคิวก็โดนปักหน้าเคลือบจะเป็นปักหน้าตำแหน่งอะไรบางทีแบบคนเขาดับมาแค่เคาน์เตอร์มันอาจจะเป็นปักหน้าซับไงแม้ก็ต้องเป็นปักหน้ามิด Beast Coast Ban สุดท้ายเป็น Beast Master ครับผมตัวที่เคาน์เตอร์ Faithless Void ได้ Night Stalker และชัดเจนแบบนี้ปักหน้ามิดนิกมาหยิบมาเป็นไนท์โซเกอร์ครับเพื่อมาเคาน์เตอร์วอยฮะด้วยความที่วอยมันโผล่มานะแล้วฮีโร่แปลกๆก็เลยโผล่มาเต็มไปหมดเลยเพราะมันปรับดราฟไปตามเคาน์เตอร์ไนท์โซเกอร์บินปิดใบวอยได้แล้วก็แนวหลังแบบ Disruptor Wyvern นี่ก็อันตรายเหมือนกันนะเพราะว่านายโซเกอร์สามารถจะปิดปากแล้วไล่ตบได้ Beast Coast มาเป็น Nick Assassin ตำแหน่งอะไรอ่ะฮะอย่าบอกนะ What? Disruptor Mid Lane ครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นคนเล่น Disruptor Mid Lane ผมนับครั้งได้เลย2ครั้งสุดท้ายที่ผมจำได้2ครั้งสุดท้ายคือ No Tail มาเล่นครั้งล่าสุดคือทีมชาติเวียดนามเล่นแล้วก็แพ้และปิดด้วย Nick Assassin เอามาเคาน์เตอร์ปักหน้าปักหน้าเป็นตัวที่อินเยอะมากมันจะโดนเบิร์นบูม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 และสไปค์คาราเพสก็ใช้ดักไฟไฟของแบทไรเดอร์ได้ด้วยดิสรัปเตอร์ที่เล่นมิดเลนก็จะมีเลเวลเยอะแล้วก็มีดาเมจจากทันเดอร์สไตรค์อาจจะเป็นดิสรัปเตอร์มิดที่แบบรีบขึ้นกระทาฟ้าก็ได้นะโอ้โหฮีโร่มาแบบแปลกตามากๆแต่ผมจะให้ดรับนิกมาแล้วกันนะครับเขามีตัวที่เคาน์เตอร์ LC Void แล้วก็ผมไม่ค่อยชอบ Disruptor Mid เท่าไหร่ LC Off Lane ที่ Mid Lane ชนะก็เจอ Light Sealer ด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่า prediction ผมมันจะได้ไหมเนี่ยทุกครั้งที่คิดว่านิกมาจะทำได้นิกมาจะทำไม่ได้ถ้าคิดว่านิกมาทำไม่ได้มันจะทำได้มันเป็นแบบนี้แหละ
บิสโคสอยู่เรเดียนนะครับแล้วก็นิกมาอยู่เดอะไดนะสโกฟิลนิกแอสซินเปิดเป็นบูทนะครับอัพเป็นสตันผมจะดูว่ามีอะไรที่มันแปลกๆตาบ้างหรือเปล่าเบลเลสวอยเปิดมาเป็นออฟเวนอมเลยนะเลนเจอไนท์ซ็อกเกอร์ซึ่งไนท์ซ็อกเกอร์มันก็กินพืชไม่ทำอะไรในช่วงต้นเกมอยู่แล้วนอกจากต่อยคลิปสโกฟิลเปิดสตันไปก่อนและมิราเคิลอัพมาเป็นแพสซีฟครับไม่มีเรดครับฉะนั้นทำได้แค่ตีแรกเฉยๆไม่มีเรดหนีนะพยายามจะบอดี้บล็อกเพื่อจะได้ตีมิราเคิลให้ได้มากที่สุดครับแต่เขามี IO ลิงก์รีเลือดให้นะก็ไม่มีปัญหาอะไรแค่โดนเบิร์นเลือดเฉยๆและบีสโคสรู้ครับว่าถ้าเอา LC ไปเจอไลท์ซิลเลอร์แล้วก็มันจบแน่นอนดังนั้นเขาก็เลยสลับเลนนะเอาเลน3มาท็อปเลนตอนนี้ครับอาจจะหาแค่เฟิร์สปัดเฉยๆแล้วค่อยสลับเป็น212ก็ได้แล้วพอเป็นแมตช์อัพ LC เจอไนซ็อกเกอร์ LC ชอบเจอตัวตีประชิด LC ก็จะแฮปปี้ดูสภาพเลนแล้วดีตรงนี้นะแต่พูดถึงเลนกลางเนี่ยความสามารถในการเก็บครีปอะแล้วก็เคาน์เตอร์เลนปักหน้ามันเหนือกว่าปักตามปักหน้ามีเคลือบศัตรูให้ศัตรูเก็บคลิปตัวสำคัญไม่ได้มีเนเธอร์บาสเก็บคลิปแล้วเลนกลางผมน่าจะเป็น V5 ที่คุมเลนแล้วคราวนี้คุณมายืนเลนกลางก็คือพอมีเลเวลก็ทำเกมใช่ไหมดิสซัปเตอร์6ก็จะมีสตาติกสตรอมส่วนปักหน้า6ก็จะมีเบิร์สคอมโบ1ชุดตายเคลือบบาสดูดเลือดแต่ว่าสู้ไปสู้มาครับทั้ง2คอตรงนี้ก็มีซัสเตนทั้งคู่นะไลซิลเลอร์มีจกเติมเลือดทางด้านของ K1 มีโดดนะครับแต่ว่าจกเติมเลือดอ่ะมันเป็นแพสซีฟมันไม่มีคูลดาวน์มันจิ้ม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 รัวๆกลายเป็นเทรดไปเทรดมาครับบีสโคสเสียเปรียบซะแทนนะเพราะว่า GH ก็ลิงก์เลือดให้มิราเคิลด้วยไม่สามารถล้มเลนบนได้ครับที่สบายก็ดูจะเป็นเลนล่างนี่แหละโอ้แล้วเขาปล่อยโซโล่เลยเหรอเนี่ยแบบนี้เอาซีชนะนะคือแบทไรเดอร์ก็มาช่วยท็อปเลนด้วยครับ GH โดนโฟกัสตายไปก่อนนะแล้วตรงนี้เปิดแผลใส่ซิงเจอร์ครับซิงเจอร์จะ TP หนีเปลี่ยนเลยเป็นอ้าวไม่ต้องถอยแล้วครับ K1 ได้เฟิร์สปัดจัดการ GH ไปก่อนนะคริสลักมาได้ดับเบิลดาเมจรูนนะเลนกลางก็เป็นปักหน้าจริงๆครับปักหน้าคอนโทรลเลนนี้แบบยับเลยฮะเคลือบแล้วบลาสอีก1ทีเลือดเหลือ25เลือดโลทั้งคู่นะใครส่งยามาก่อนกันครับ V5 ก็โดนคลิปตีด้วย V5 บอกจะบลาส1ทีไรคลิกไปมันยังไม่ตายคริสลักคำนวณมาแล้วว่ารับดาเมจได้1ทีอยู่ดีคลิปแทงป้อมให้อยู่ครับตอนนี้ V5 บอกขออีก1สเปลอีก1สเปลเท่านั้นแต่ไม่หลุดมาให้โดน1สเปลนะส่วนด้านบนก็ยังเล่นกันอยู่ครับสตันมิราเคิลไปทางด้านของ K1 โฟกัสตีมีแบชไม่เอ่ยไม่แบชเลยตีตั้งนานแล้วไม่แบชซะหน่อยเหรออะไรกันเป็นเพราะอะไรเพราะเราตีใส่มิราเคิลเหรอเนี่ย Sun of I Frog เมื่อคุณเล่นฮีโร่ดวงเจอกับเพลเยอร์ที่ใช้ดวงมันก็เลยตีไม่เข้าเห็นไหมเพราะตีคุโรกิตีเข้าฮะตัวเลล่าก็เป็น LC นะที่สบายๆเลยเกมนี้มีตีแพสซีฟเปิ้ลเลือดมีออฟเวนอมข่มทางด้านของไมค์คอนโทรลแบบชิวๆนิกมามีอะไรที่เล่นได้ไหวบ้างมีปักหน้าเลเวลปักมาปักหน้ามีเลเวลคือเดินกระทืบเลนข้างได้แล้วก็ไนท์ซ็อกเกอร์มีอันติเล่นได้ส่วนทางด้านของบีสโคสนี่ก็เล่นตามเทมโปโคโนมาเล่นสตาติกต่อมาหาคิวไอเทมที่นิดดิฟิโซเบลดด้านบนครับเติมเลือดแบบไม่หยุดไม่หย่อนและ GS ไปตีเคอร์เรียปิดเคอร์เรียของ K1 ไป4นาทีผ่านครับตอนนี้สปินเตอร์บลาสมาสโลว์ V5 พยายามจะแลกคริสลักแต่ว่าบลาสไม่โดนครับเป็น V5 ที่โดนซัพพอร์ตของบีสโคสมากระทืบกลางก่อน
สกอร์เป็น2ต่อ0นะข้างบนดูเหมือนจะหมดหวังแล้วอ่ะมันกลายเป็นไลฟ์สติลเลอร์ยืนสบายๆเลยครับและไอคนที่ไม่สบายคือเฟลเลตบอยตอนนี้มันคืออะไร LC Carry Boy of Lane ถ้าคายโอไม่ได้มันก็เติมเลือดแบบไม่จบไม่สิ้น K1 มีโดดแค่ครั้งเดียวเองนะเลือดโลด้วยตอนนี้และซัพพอร์ตทั้งหมดก็เทไปช่วยเลนกลางเพื่อจะให้เลนกลางมันดีขึ้นแต่มันไม่ดีขึ้นไงถึงแม้จะฆ่าปักหน้าไปได้1รอบแต่สกอร์คิวเลนกลางสกอร์ครีปมันคือแบบโดนคุมเบ็ดเสร็จอ่ะเดี๋ยวมาดูว่า LC ที่สบายจะช่วยแบกเกมแทนวอยได้หรือเปล่านะครับเพราะวอยแพ้คลิปที่เลนบนนะเข้าสู่เวลากลางคืนครับนายซ็อกเกอร์เก่งขึ้นมาแล้วไดเรชั่นใส่คุโรกิคุโรกิโดนฟรีซคูลดาวน์นะจ่ายสกิลไม่ได้ตามปกติเปิดแผลไปและเฟรมเบรกผลักกลับมาโดนสติ๊กกี้นาปาม5ชาร์จโดนเบอร์เลือดอย่างไวครับผมจากสติ๊กกี้นาปาม5ชาร์จและเฟรมเบรกครับเผาเลือดมิราเคิลตีปิดคิว K1 ไปและ K1 จ่าย TP ด้วยนั่นหมายความว่าอะไรวอยไม่มี TP เข้าเลนครับเลนบนหนักมากผมดูเงินเลนกลางหน่อยนะเลนกลางมันโดนดีนายับเลยเงินไม่ห่างกันมากนะครับโอเคเคลือบและดูดแต่โดนกลิมส์ขัดดูดครับผมบลาสตามต่อคริสลักไม่ตายแล้วมันมีสติ๊กแต่ไรคลิกปิดคิวครับไม่มีมิสด้วยสโกฟิลด์เข้ามาสตันจิ้มปิดคิวแลกกลับไปครับแต่เป็น V5 นะที่ได้คิวคริสลักก่อน GS Link เข้ามาหา Miracle Splinter Blast โดน GS เต็มๆเอาแย่แล้วครับ GS โดนโฟกัสแต่เติมเลือด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 จกๆบีบให้ K1 ต้องโดดหนีไปก่อนครับและ GS กด Healing Solve Stinger เห็นท่าไม่ดีรีบ TP หนีครับหนีออกจากปอบเติมเลือดนี่กดเลนแล้วขอจกจกจก K1 ไม่มีโดด5วิบอดี้บล็อกแล้วก็เทเตอร์ไถจิ้ว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 เรียบร้อยเฟลอีกแล้วครับเฟลเลสไวที่ท็อปเลนคริสลักโดนสติกกี้นาปลาไป5ชาร์จ V5 บลาสแต่ว่าไม่โดนคริสลักครับผมคุโรกี้โดนดาเมจฟรีๆไปเยอะเหมือนกันเกือบตายตรงนี้เคลือบบลาสครึ่งหลอดเปิดขวดมาเติมสวนเข้าไปแล้วสตาร์สตาร์โดนเป็น V5 คนเดียวคุโรกี้โดน Thunder Strike ครับผม Thunder Strike มาร์คหัวจะตายไหมสุดท้ายโดนเบิร์นมานาปิดคิวและกลิมส์ขัดไลฟ์เดรนอีกแล้วด้านล่างดูเอลจับไมค์คอนโทรลแต่ไมค์คอนโทรลไม่ตายคาดูเอลนะครับและ K1 ย้ายลงมาเลนล่างแล้วครับไม่ประสบความสำเร็จในการเจาะเลนบนครับผมจะกอเป็น5ต่อ3นะนายซ็อกเกอร์ที่ตายก็กลับเข้าเลนมาครับตรงนี้เดเลชั่นฟรีสกูดาวคุโรกี้นายซ็อกเกอร์กลางคืนนะเก่งกว่าปกติหน่อยวิ่ง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 เฟรมเบรก5ชาร์จโอ้โหแล้วใบไวไวเฟลอีกแล้วอ๋อไวไปที่ไหนก็ไม่มีคนต้อนรับครับเขาอัพคีปปิ้งเฟียร์มานะไวไม่สามารถที่จะโดดหนีได้ครับและโดนสติ๊กกี้นาปาม5ชาร์จกับเฟรมเบรกละลายเลือดไปละลายเลยสกอร์เป็น5ต่อ4ครับ LC ที่สบายที่เลนล่างมาครับจะมางัดสู้กับนักเติมเลือดครับแต่ตามหลักแล้วมันไม่ใช่ไงไลท์ซิลเลอร์มันสู้ไม่ได้ไม่ไลท์ซิลเลอร์ LC มันสู้ไลท์ซิลเลอร์ไม่ได้นะตรงกลาง K1 โดดมาเก็บ QV5 ไปโอเคจ่ายสแตติกซอมคุ้มกับรอบนี้ไมค์คอนโทรลปิดปากคุณได้แล้วก็ใส่ทางด้านของไฟไฟไถสติงเจอร์เคลือบฮิวตัวเองแต่โดนสติ๊กกี้นาปามไป4ชาร์จนับเวลารอความตายครับคุโรกี้เก็บคิวอะถ้าไลท์ซิลเลอร์ไม่ใช่แครี่ของนิกมานะจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นอะไอ้ LC ที่รวยตรงเนี้ยมันน่าจะช่วยทำให้เกมดีขึ้นได้แหละแบบเจาะเลนบนอะไรอย่างเงี้ยแต่เลนบนนี่คือจกเติมเลือดLC ทำอะไรไม่ได้ครับต้องไปหางานอย่างอื่นทำนะและเป็น GS ที่เหมือนจะมาสแต็กคลิปฟาร์มเฟรมเบรกผักเข้ามาในคลิปปิ้งเฟียร์พยายามจะฆ่าให้ได้ไปในใบรอบนี้แต่ฆ่าไม่ได้ครับแย่แล้วฮะโดนทางด้านของทางด้านของ Mind Control โดน Thunder Strike ปิดคิวจากคริสลักและคริสลัก
ไม่มีอันติครับไม่มีสกิลอะไรด้วยทางด้านของนิกแอสซินบายแบ็กกลับมาคุโรกิโดนทันเดอร์สไตล์ดับเบิลคิวของคริสลักตรงนี้เหลือ V5 คนเดียวโดนบอดี้บ็อกซ์โดนสปินเตอร์บลาส V5 เคลือบตัวเองก่อนครับแต่โดนซันสวยงามและก็ V5 มีคอมโบดูดเลือดอยู่ครับดูดสวนกลับไปแต่สติงเจอร์เดินหลุดออกจากระยะดูดไปแล้วอ้าวสโกฟิลลั่นสไปค์คาราเพสไปครับมันเป็นจังหวะต่อจังหวะถ้าสไปค์คาราเพสสะท้อนเนเธอร์บลาสได้ก็จะสวยเพราะว่าปักหน้าจะโดนสตันและโดนสะท้อนดาเมจตัวเองด้วยนะอ่ะจกเติมเลือดสู้กันครับบาวตี้ดูนเป็นของเพลย์ลิสต์และเลนลิสต์ดูเอลแล้วไงต่อรมควันครับแต่จกเติมเลือดหนีไม่ได้แล้วก็ต้องจกต่อไปไอโอมารีเลือดให้ครับโอ้โหจักจะตายเป็นไม่ตายโอเวอร์ชาร์จเร่งเลือดขึ้นมาแล้วตรงนี้โครโนสเฟียอ้าวแย่แล้วอะไรกันเนี่ยโครโนปิดคิวแบทไม่ได้ครับแบทหันกลับมาสวนเคลือบบาสโดดหนี1ทีครับ K1 จ่ายโครโนไปแบบไม่ได้อะไรขึ้นมาครับนั่นเป็นมูฟของวอยที่แย่เช่นเดิมวอยตัวนี้ทำอะไรก็ไม่ขึ้นจริงๆสกอร์เสมอกัน8ต่อ8นะไลท์ซิลเลอร์เงิน1ครับผมส่วนมิดเลนทั้ง2ทีมไม่ได้รวยมากทั้งคู่แต่ปักหน้าแค่มีเลเวลเฉยๆกลางกรงเอาไว้คุโรกิหนีไม่ได้ครับโดนดูเอลจับคิวคุโรกิตายGS พยายามจะช่วยแล้วแต่ GS จะมาตายด้วยอีก1คนหรือเปล่าตอนนี้ถูกบังคับให้แยกออกจากการมิราเคิลไปโฟกัสคริสลักแต่ว่าตัวเองก็จ่ายดาเมจได้ช้าครับและตรงนี้กลิมส์ออกไปแต่เขากดเรดครับเลยเอามิราเคิลออกไม่ได้นะมิราเคิลก็ปิดคิวทางด้านของคริสลักไปเลยลิสได้ไปดับเบิลคิวอะได้2ซัพพอร์ตเลยสตันได้ปักหน้าโดนบลาสไป1ทีเปิดแผง1ทีมิราเคิลตามไปต่อแต่ว่ามีวูนช่วยจากเลลิสครับเพรเซียแท็กมาล้างแต่สุดท้ายโดนบอดี้บล็อกเคลือบดูดตายได้สโกฟิลไปด้านซ้ายยังสู้กันอยู่ด้านขวาก็สู้เหมือนกันมิราเคิลมาจกเติมเลือดสติงเจอร์เจอเฟรมเบรกผักกลับมาครับแล้ววินเทอร์เคิร์สจับเพื่อจะเอาตัวรอดแต่สุดท้ายไม่รอดอยู่ดี V5 เนเธอร์บาสไปได้แล้วปักหน้าโดนลมควันโดนดูเอลครับผมเฮ้ยไม่ทันว่ะเมื่อกี้ IO จะมารีโลเคทพาออกครับแล้วมาโฟกัสต่อที่ดิสัปเตอร์ทันเดอร์สไตล์ดาเมจหนักมากๆอัพมาเลเวลเท่าไหร่อัพมาเลเวล4ครับบิ๊กมาเลือดโลหมดเลยแล้วเฟรมวิ่งลาโซ่จับเลลิสตัวใหญ่โดนปิดคิวไปครับเสีย3สตริกงัดกันแบบต่อเนื่อง12นาทีมายคอนโทรเปิดบินมาตบแต่ว่ากลางคืนหมดแล้วกลางคืนหมดแล้วถอยกลับไปได้หรือเปล่าครับดูเหมือนจะได้ครับปิดคิวคริสลักไปได้ด้วยนะนิกแอสซินไม่มีดาเมจอยู่แล้วมีแค่สกิลหยุดเฉยๆสู้กันยับๆครับผมเปิดสเปซให้เฟเลสบอยได้ฟาร์มบอยก็ได้แล้วครับเป็นดิฟฟิโซเบลดเหลืออีก1ชิ้นนะเหลือแค่ไอ้เมนทัลอินเท่านั้นเองโครโนรอบถัดไปจะมาละใน10วินาทีแต่ต้องรีมานาก่อนปักหน้ามาเป็นอาร์เคนบูททำเอเธอร์เลนนะไอเทมหลักของเขา IO ก็ขึ้นเป็นฮิลชิ้นแรกครับเมคานิซึมอีกประมาณ2นาทีจะเข้าสู่คืนที่2นะแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาพีคของไนท์สโตเกอร์ละนี่แกซินขึ้นไปแล้วเมื่อกี้ฟอตับใช้ไขออกจากระยะของปักหน้าแล้วก็ไลซิลเลอร์ได้ครับตรงนี้โคโนได้เป็นปักหน้าโดนโฟกัสหนักมากๆและ IO รีโลเคทปักหน้าออกครับผมคนที่ตายมีคนเดียวเป็นคูโรกิจ่ายโคโนไปไม่ได้อะไรอีกแล้วและได้มาแค่ซับ5มิราเคิลมาเปิดแผลโฟกัส K1 โดดหนีไปลงมาปุ๊บเจอวินเทอร์เคิร์สเสร็จและอีก1คลิกเรียบร้อยเมกาคิววินเทอร์เคิร์สเสร็จแล้วลมควันแต่ลมควันปิดดาเมจ V5 ไม่ได้เคลือบดูดหลุดระยะไปแล้วอ่ะตามต่อครับไม่เป็นไรเรามีทั้งตัวดูดทั้งตัวจกเลือดครับจกเติมเลือดดูดเลือดเติมเลือดรัวๆเคลือบไปโฟกัสที่เลลิสต่อ GS ลิงก์มาให้กับมิราเคิลตามไปตีเลลิสต่อแล้ว V5 ปิดคิวด้วยเนเธอร์บลาสเหลือเป็นคริสลักครับเคลือบดูด TP หนีไปได้
แต่นั้นไม่ดีนะดิสรัปเตอร์เกมนี้มันเริ่มจะจืดแล้วครับไมค์คอนโทรเปิดดาร์กเซนชั่นตีบ้านและอีก30วิ15นาทีบาวที่รูนกับกลางคืนที่2บอยผ่านโคโนสเฟียรอบนี้ไปแบบจืดๆอีก1ครั้งทันเดอร์สไตรค์ใส่มิราเคิลครับมิราเคิลนักจกเติมเลือดครับไม่รู้สึกรู้สากับทันเดอร์สไตรค์ตรงนี้ LC ซื้อมาเป็นเบรดเมลเฟมเบกผักทันเดอร์สโกฟิลมาแต่ติดสไปค์คาราเพสพักๆเพิ่ง1และตอนนี้เคลือบดูดปลาสูบตายยังไวนี่แอซินโดนดีลีทออกไปจากไฟท์ไมค์คอนโทรบอกว่ากลางคืนแล้วแบทแมนพร้อมแล้วมาสู้กันเร็วบีสโคสบีสโคสต้องระวังให้ดีนะอาจจะมีแบทแมนวิ่งมาแล้วก็ใบหมูได้นะครับวินเทอร์เคิร์สจับแล้วไงอ่ะตอนนี้แบทแมนมาแล้วครับด้านหลังเจอคีปปิ้งเฟียกันและกริมส์ V5 มา V5 โดนโกงขังและโดนดูเอลบวกรมควันไอโอพยายามจะฮิลช่วยแล้วครับแต่ไม่พอดาเมจมันหนักมากจริงๆK1 โดดตามมาปิด GS ต่อเหลือเป็น Miracle V5 บายแบ็กกลับมาครับ K1 มีเคลือบฮิลจากเพื่อนของเขา Miracle พยายามจบเติมเลือดอยู่ตรงนี้หนีขึ้นทัวร์ของคุโรกี้ไปก่อนคุโรกี้จ่ายเฟมมิ่งลาโซไปแล้วด้วย Mind Control ออกไม่ได้ติดกรงอีก1คนอ้าวไลท์ซิลเลอร์กำลังเติมเลือดอยู่ในตัวของคุโรกี้ครับและโผล่ออกมาตรงนี้สไปค์คาราเพสโบกสตันมิราเคิลโดนสตันสองคนเต็มๆเลลิสพยายามจะตีเนเธอร์วอร์ดของ V5 และเปิดเบรดเมลกลิมแต่ด้านมิราเคิลมิราเคิลมีเรดครับผมสู้กันนานมากๆมิราเคิลตามไปตีเติมเลือดจกต่อ LC ออดปิดคิวคุโรกี้ไปได้ V5 โดนเดเลชั่นไม่สามารถใช้สกิลได้ครับโดนฟรีสคูลดาวน์ GH มาลิงก์ให้อีก1ทีแล้วโครโนโดน2คนที่ขอบสวยงาม K1 ตียับๆ V5 ตาย2วิ1วิ GS กลับแล้วเหลือเป็นมิราเคิลคนเดียวมิราเคิลยังจกเติมเลือดจกเติมเลือดอยู่และดูเอลครับ3รูป1ไหวไหมมันยังจกเติมเลือดอยู่ซัน1ทีเพื่อไม่ให้มันจกแล้วเรียบร้อยครับปิดคิวมิราเคิลได้สักทีอะมิราเคิลยืนได้นานมากๆเลยนะถ้าเมื่อกี้ไม่มีสตันนี่คือมิราเคิลคงจะตีสู้ทุกคนได้กว่าจะชนะไฟครับสู้กันด้วยดาเมจที่อึดอัด16นาทีคิวไปทั้งหมด37ศพทั้ง2ทีมฆ่าแบบยับยับเจอหน้าไฟตลอดอ่ะเจอหน้าอีกแล้วอ่ะไฟต่อไหมสติงเจอร์เห็นผ่านออฟเซอร์บอร์ดครับสามารถที่จะวินเทอร์เคิร์สจับได้นะเจอหน้าต้องไฟแล้วก็ดูเอลจับต่อ GH ก็โดนพิกออฟไปครับเคอร์เรียบินมาพอดีนะรีบเอาเคอร์เรียบินออกเลยครับนั่นแหละครับเจอหน้าแล้วต้องไฟนี่คือคอนเซ็ปต์ของเกมนี้นะเดินเจอหน้าแล้วใส่ตลอดไลซิลเลอร์ขึ้นต่อเป็นแสงยาฉะครับผมได้สเตตัสรีซิสแตนท์มาคอนโทรลดับเบิลดาเมจนะผมว่าเซอร์ไพรส์ K1 โดนปิดปาก K1 กำลังมองอะไรอยู่ไม่ทันเห็นครับแต่รู้แค่ว่านายโซเกอร์ตอนกลางคืนมันเห็นมากกว่าคนอื่นนะก็เลยโดนแบทแมนบินมาโฉบแหละคือรีแอคชั่นเขาเห็นแล้วแต่เขาโดดไม่ทันไงโดนปิดปากก่อนตายไป40วินาทีครับสุดท้ายแล้วทางด้านของ Miracle ก็รวยมากกว่าอยู่ดีนะด้วยความที่เขามีเมลสตอร์มบูสต์ฟาร์มส่วนวอยนั้นไม่มีไอเทมบูสต์ฟาร์มอะจนกว่าวอยจะมี BKB เขาก็จะโดนปิดปากใบแบบนี้ตลอด LC ต่อเป็นทางด้านของวลาดนะครับแต่ Disruptor Midlane เนี่ยสรุปแล้วมีอะไรหรือเปล่าสรุปแล้วซื้อของมาคือเป็นเหมือน Disruptor ซับ4แค่นั้นเองเป็น Disruptor ซับ4ที่รวยครับนั่นคือคอนเซ็ปต์ IO ต่อเป็น Garden Grief นะแล้วก็ Nick Assin Veneta ปิดแพสซีฟได้นี่ก็คือต้องระวังเพราะว่า Light Sealer อาจจะโดนปิดแพสซีฟไม่เติมเลือดไม่ได้ฝั่งของ Beast Coast เพิ่งได้ไอเทมเทียร์1ชิ้นที่3แปลว่าเขาไฟกันรัวมากๆจนไม่ได้ฟาร์มหาของป่าเลยครับดูเหมือนจะเป็นทั้ง2ทีมด้วยนะที่ไฟรัวแบบไม่ได้ฟาร์มของป่าเลยแล้วก็เห็นอ้าวสโมกหลุดครับกดสโมกมาเดินเปิดแมปแล้ว
ติกแอสซัสซินอินวิอยู่นะไม่ได้มีดีเทคชั่นเหรอเหมือนจะไม่มีเพราะว่าอยู่กับคุโรกินะครับไนท์สโตรเกอร์วิ่งเปิดไม่มีดีเทคชั่นแต่มายคอนโทรลไม่สนใจมายคอนโทรลบอกว่าจะเอาคริสลักโดนใบแล้วอูเซเตอร์ซื้อเวลาไว้ก่อนครับเลลิสสามารถดูเอลจับมิราเคิลได้ให้มิราเคิลไม่ได้จ่ายดาเมจคริสลักจ่ายเอาตีก่อนตายครับตรงนี้สตาติกซอมและโครโนสเฟียร์ด้วยและไอโอมาลิงช่วยมิราเคิลลิงเติมเลือดมันไม่ตายสักทีวินเทอร์เคิร์สอีกหนึ่งทีครับคุโรกิตกเป็นเหยื่อของวินเทอร์เคิร์สไปคอนโทรลโดนแบชโดนเดเลชั่นด้วยนะเสียคุโรกิแลกกับคริสลักไปครับสติงเจอร์ใช้ชาร์โดโอมูเลตครับผมซ่อนตัวอยู่ตรงนี้แต่ว่า V5 บลาสไม่โดนนะอะไรกัน3คนจะโฟกัสฆ่าสติงเจอร์ให้ได้ครับบลาสถูกที่ไหมถูกที่แล้วโอเคไถดาเมจอย่างช้าๆสปิริตอันแน่อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ค่อยตายอย่างช้าๆไม่มีเพื่อนมาช่วยด้วยโอ้โหถึงเวลาต้องมูฟออนแล้วเคลือบฮิลก่อนครับซื้อเวลาไว้ครับสุดท้ายโดนบลาสปิดคิวตายอยู่ดีเมื่อกี้พยายามจะโฟกัสเอาไลฟ์ซีลเลอร์นะแต่ว่า IO มาลิงค์รีเลือดทันครับก็กลายเป็นว่าปิดคิวไลฟ์ซีลเลอร์ไม่ได้เลลิสวิ่งมามีดูเอลนะแต่ว่าเขาอยู่กัน3คนครับไมค์คอนโทรลไม่มีอันตินะตอนนี้เป็นเวลากลางวันด้วยครับก็ไม่ค่อยน่าไฟท์เท่าไหร่สำหรับทางด้านของมิราเคิลคริมส์คูโรกี้มาคูโรกี้โดนแบสโอ้โหแบสรัวมากๆครับพอเป็นคูโรกี้เนี่ยแบสรัวเลยนะวินเทอร์เคิร์สจับมิราเคิลไว้เควันโดดมาครับและรมควันแต่ว่ามิราเคิลกดเรดรมควันไม่สวยเหมือนเดิมนะไมค์คอนโทรลนั้นวิ่งออกไปได้ตรงนี้เปิด TP หนีแต่โดนอูเซปเตอร์ตัด TP ครับลงมาปุ๊บเจอดูเอลเติมดาเมจเก็บคิวจะตันได้มาเป็นไลท์ซิลเลอร์ไลท์ซิลเลอร์ยังคงมี GH ช่วยอยู่แต่ GH โดน Thunder Strike ครับผมมาร์คหัวรีโลเคทหนีไปก่อนแล้วหมดระยะเวลานะเมื่อกี้เขารีโลเคทมาช่วยเพื่อนมั้งดิฟิซอลเบรดยัดใส่ V5 เคลือบตัวเองไว้ก่อนแล้วโดนแบชมิราเคิลโอ้ยโดนแบชรัวๆเลยว่ะแล้ว V5 หันไปสวนบลาส1ทีครับแต่สโกฟิลมาแล้ว IO ลงมาปุ๊บลงมาปุ๊บจะลิงก์หนีครับเจอแบสอะไฟตอนนี้สกอร์เท่ากันเลย23-23แต่ว่าไม่ใช่เวลาของนิกมาเท่าไหร่นิกมาจะเล่นได้เฉพาะตอนที่มีอัลติเท่านั้นจู่ๆแบชก็มาแบบรัวๆเลยนะแม้กระทั่งมิราเคิลเปิดเรดก็ยังโดนแบชได้นะครับเพราะว่ามันทะลุตานเวทนะนิกแอซินทำเป็นแวสเซลต่อไอเทมเคาน์เตอร์ IO นะครับแล้วก็ปักหน้าด้วยมันจะดูดเลือดไม่ขึ้นเฟเลสวอยมีโครโนสเฟียร์พร้อมที่จะไปทำเกมต่อดิสรัปเตอร์เองก็ใกล้ได้คาถาฟ้าแล้วเดี๋ยวรอดูตอนดิสรัปเตอร์ได้คาถาฟ้าเลยครับมันจะเซตคิวทีละคนนะนิกมาต้องประคองดาเมจให้ผ่านสตาติกสตอร์มไปให้ได้สโกฟิลมาเช็คแมปครับผมแต่จะเข้าระยะสปิริตไม่ได้นะเดี๋ยวโดนดีเทคเกมกลับมาสู่จุดที่สูสีทั้ง2ทีมให้ว่า 50-50 เลย AI จะมองว่าไงบ้างผมมองว่า 50-50 นะโอ้โหใช่เลยฮะ AI ก็คิดเหมือนกับผมเช่นเดียวกัน 50-50 ฉะนั้นมันต้องรอ Power Spike หรือโอกาสสักอย่างละหรือ Objective สักอย่างที่จะเก็บแล้วทำให้ได้เปรียบอย่างตอนนี้ Beast Coast Ultimate พร้อมมากๆเลยแต่ว่าจ่ายอัลติเมทไปแล้วเนี่ยมันจะต้องฆ่าคีย์ฮีโร่ฝันของข้ามให้ได้ถ้าข้ามไม่ได้แบบเมื่อกี้ก็ IO Link Heal ใช่ไหมหรือว่าปักหน้าเคลือบช่วยจากระยะด้านนอกนั่นก็จะเป็นปัญหา LC ก็ครึ่งทาง BKB แล้วนะครับโปรกี้ TP ออกและสโกฟิลด์เดินไม่เจอเดี๋ยวเช็คไม่ใช่เช็คแต่ต้องบอกเขาซ่อนตัวในซอกต้นไม้นะ
นิกมาสแกนและเปิดเซนทรีบวกกัสครับเจอแล้วดิกแอสเซอร์ซินส่วนเฟเบกผักกลับมาปาโกโทถึงขนาดเปิดกลางคืนเลยนะครับเพื่อจะเอาจะเจอวินเทอร์เคิร์สเบรกเวลาไปก่อนครับทุกคนถอยมาก่อนนะเพราะว่าไมค์คอนโทรลจ่ายกลางคืนไปแล้วไม่ค่อยน่าสู้เท่าไหร่ไมค์คอนโทรลโดนคลิมส์กลับไปแล้วตรงนี้แบลไรเดอร์กระชากมาเป็นคริสลักวอยโดดมาปุ๊บกลางเดเลชั่นก่อนครับแล้วไวเวิร์นโดนใบไวเวิร์นตายไวเวิร์นช่วยอะไรไม่ได้เควันไปจัดการคูโรกี้ครับพร้อมสปอร์ตตายคู่เลยคูโรกี้ไม่มีบายแบ็คไลซิลเลอร์ลงมาปุ๊บโดนลมควันลมควันและดูเอลด้วยทีมเซฟเร็วส่งเลือดให้แล้วแต่ก็ไม่พอครับผมไลซิลเลอร์มีบายแบ็คอยู่นะสติงเจอร์บายแบ็คกลับมาครับตอนนี้ละโคโนได้มาเป็นมาคอนโทรโปแปะโปแปะแต่ถึกพอสมควรโปแปะโปแปะโปแปะโอ้โหโอร่าโอร่ารัวรัวครับกลายเป็นบีสโคสครับกลับมาคอนโทรโรชานตัวนี้ได้ครับเอาละฮะไม่มีสัญญาณการบายแบ็คจากนิกมาด้วยครับดูเหมือนว่านิกมาจะยอมปล่อยให้เพนได้โรชานตัวนี้ไปครับคุโรกิกำลังจะเข้ามาขโมยแต่ว่าเฟลถ้าคุโรกิมาขโมยตัดเอจิสไปได้นะก็จะตัดทรัพยากรที่บีสโคสจะเอาไปทำเกมได้ครับแต่ว่าเขาลองเสี่ยงดูแล้วแต่มันเฟลครับก็เลยไปแจกดาเมจ LC อีกตอนนี้ LC ไม่ใช่ของเล่นแล้วครับ LC ตัวนี้7-2-12ครับ7 Q Assist 12ตาย2และ LC มีดาเมจถึง112หน่วยซึ่งมันเยอะไปแล้วอ่ะมันเยอะจนเป็นแครี่อีก1ตัวไปแล้วด้วยไม่ค่อยได้เห็นนะเกมที่แบบ LC หยิบมาแล้วเลนสบายเพราะว่าแมทช์อัพเลนที่เฟเลสวอยยอมลำบากให้นะเพื่อให้ LC สบายเฟเลสวอยเวล18นะครับโครโนเหลือคูลดาวน์1นาทีชิ้นถัดไปจะเป็นมิโยเนียละไอเทมบูสต์ฟาร์มกับดาเมจทีมไฟต์ตัว LC ได้แบล็คคิงบาร์ครับตอนนี้คนที่ถือเอจิสเป็นเฟเลสวอยนะมายคอนโทรลมาปิดปากเนียซินเนียซินโดนใบตามต่อได้เคลือบเคลือบเสร็จแล้วไงต่อพยายามจะปิดคิวสโคฟิลให้ได้แต่เขามีฟอร์ตาร์ฟครับและสติงเจอร์มาช่วยนะวินเทอร์เคิร์สจับทางด้านไลท์ซิลเลอร์ไปก่อนไลท์ซิลเลอร์เสียเรทฟรีๆยังคงไฟกันต่อไม่หยุดครับมายคอนโทรลจะเอาสโคฟิลให้ได้ครับบินตามมาเคลือบและก็โดนสไปค์คาราเพสสวนสตันเอาเบิร์นมานาแบทไรเดอร์ด้วยจับกระชากเนียซินเพื่อฆ่าครับสุดท้ายนายซ็อกเกอร์บินมาจะตบสติงเจอร์แต่มีกริมช่วยจากคริสลักครับผมนิกแอซินบายแบ็กกลับมาครับพวกเขาจะยันเกมกระทืบเกมนิกมาให้ยับให้จงได้คูโรกี้โดนดูเอลเติมดาเมจไปอีก1คนตอนนี้เหลือกัน5-4แล้วมาคอนโทรลโดนสตันโดนเบิร์นมานาเบิร์นแบบยับๆจริงๆเลยมีมานาเท่าไหร่ก็โดนเบิร์นจนหมดครับผม K1 เคาะรัวๆนิกแอซินก็เบิร์นจากมานาเบิร์นครับโอ้โหไดฟ์มาเจ้าให้ได้นะสุดท้ายแลกคืนไป2ตัวครับได้มาแค่บายแบ็คของนิกแอสซัสซินการเงินของ LC กับบอยดีดขึ้นมารัวๆเลยนะส่วนปักหน้าตอนนี้ก็ทำอะไรแทบจะไม่ได้แล้วครับสไปค์คาราเพสเคาน์เตอร์สปิริต IO สตันเบิร์นมานาออดมาแล้วเลนลิสวิ่งมาอัพกริมมาจับดู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 เอลยังไม่ได้ติดคูลดาวน์อยู่และ GS รีโลเกตหนีไปก่อนนะครับโรกี้ก็บลิงค์หนีออกมาด้วยเหมือนกันทุกคนต้องรีบมาโซนให้เพื่อที่ GS จะได้ไม่โดนตบตายโอเครอดพ้นวิกฤตไปได้ครับไวเวิร์นได้เป็นคราคกี้โค้ดด้วยนะเหลือแค่เอามาถือก็ได้บวกกลอยตอนนี้ดิสเซปเตอร์มีเซปเตอร์แล้วครับเอาคราคกี้โค้ดไปให้ดิสเซปเตอร์ถือนะดิสเซปเตอร์อาร์เมอร์23เลือด 2,001แต่ให้ดีที่สุดคือนิกมาต้องรีบฆ่าดิสรัปเตอร์ให้ได้เพื่อไม่ให้มันจ่ายอัลติแต่ดูจะยากมากๆเลยเพราะดาเมจพวกเขาไม่เพียงพอและพวกเขาใช้เวลาในการจ่ายดาเมจของตัว DPS เจอตัวครับสโกฟิลด์แต่สโกฟิลด์ป่วนมากๆสไปค์คาราเพสเบรกจังหวะทีพังหมดเลยครับนิกมาเปิดขึ้นมาช็อตเมื่อกี้
ไฟคาราเพสบวกกับสตันอิมเพลนี่เป็น2สกิลที่สตันรวมกัน5วิเลยนะไลซิลเลอร์เลือกมาเป็นลบลิก 20% ไวมิโคโนนะครับมิราเคิลจกเติมเลือดติดแบชแต่เควันมีโดดรีเลือดครับผมและเลลิสล้างเดบัฟให้ครับจากเพรสเซียแท็กยังมีเนเธอร์วอร์ดอยู่และลิสเลลิสเปิด BKB มาเพื่อดูเอลมาคอนโทรมาคอนโทรโดนดาเมจหนักมากๆจาก LC และโครโนที่แนวหลังด้วยครับมาคอนโทรตายและตรงนี้โครโนโฟกัสที่ปักหน้าปักหน้าตายครับผมโดนแบชคาโครโนไบแบ็กกลับมา2คนทางด้านของนิกมามาคอนโทรไบแบ็กมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีมาคอนโทรมาตายแจกซ้ำอีก1คนตรงนี้ไวโดดมาช่วยทางด้านของคริสลักได้ไหมคริสลักไม่ได้ครับคริสลักตายไปทางด้านมิราเคิลจกเติมเลือดจกเติมเลือดแต่ดาเมจไม่พอเลลิสจะวิ่งไปเอา GS แต่โดนสโลโดนเคลือบโดนขัดไม่ได้ไปต่อถึง IO ครับยังคงยันบาร์แร็กไว้ได้นะไฟเมื่อกี้เป็นไฟที่ไลท์ซิลเลอร์ได้ยืนฟรีๆในขณะที่เพื่อนๆก็หลั่งเลือดกันไปเอจิสหมดเวลาครับมาคอนโทรบายแบ็กกลับมาด้วยนะช็อตเมื่อกี้มันคือตายไปชีวิตแรกเพราะโดนดูเอลแล้วพอบายแบ็กกลับมาก็ทำอะไรไม่ได้อีกมาคอนโทรเกมนี้โดนคอนโทรหนักมากเลยครับแล้วผมเพิ่งเห็นการเงินมาคอนโทรนะการเงินมาคอนโทรเกมนี้หนักมากเงิน 6,000 เท่ากับซัพพอร์ตทั้ง2ทีมเลยเท่ากับซัพพอร์ตตัวเองแล้วเท่ากับซัพพอร์ตศัตรูด้วยเกมนี้มันเล่นยากหนึ่งคือเขาโดนกลิมส์ขัดจังหวะเขาโดนกรงเล่นไม่ได้เขาไม่สามารถล่าใครได้เขาโดน LC Duel แค่นี้แบทแมนคือแบบไม่ได้บินละโดนจับอย่างเดียวฮะดาเมจหลักๆก็คือมีแค่ Miracle เลยทำยังไงให้ Miracle จ่ายดาเมจได้แล้วก็ยืนได้นานที่สุดเพราะ V5 ตอนนี้คือเป็นเหยื่อของบอยแล้วอ่ะอ้าวสปิริตเจอครับผมก็เลยจะโฟกัสสโกฟิลด์สโกฟิลด์มีฟอร์สตาร์ฟหนีและสไปค์คาราเพสในจังหวะสวยๆเลยยื้อเวลาได้นานมากๆเลยครับแล้ววินเทอร์เคิร์สช่วยเบรกเกมเอาไว้ครับเนี่ยหนีแอซินลูกล่อลูกชนเยอะมากโอเควันได้ดับเบิลดาเมจอีกเวลาโคตรเหมาะกับการไฟท์เลยเพราะตอนนี้เป็นเวลากลางวันนะไม่ใช่เวลากลางคืนของนิกมานะครับวอยเอาดับเบิลดาเมจไปตีทางด้านของทรายที่เหลือสโมคโคเวอร์หลายซีลเลอร์ชิ้นถัดไปจะเป็นฮาร์ดนะครับสโกฟิลด์เข้ามาแล้วเวเนต้าปลดแพสซีฟสตันแล้วก็จะจับดูเอลไม่แต่โดนแบชก่อนครับมิราเคิลไล่คออ้าวไนท์โซเกอร์บินไปใบและปิดคิวสติงเจอร์ก่อนแล้วตรงนี้ลมควันและดูเอลและโคโนคอมโบโคตรสวยครับผมบีสโกสทางด้านของคุโรกิตายไปต้องไปแบ็กกลับมาครับแต่เควันจ่าย BKB ไปแล้ว BKB กำลังจะหมดเวลาครับทำได้แค่ตีเนเธอร์วอร์ดครับ V5 โดดมาเปิด BKBไล่ตีเลลิสเลลิสโดนแบชขวนยับยับแล้วเฟรมเบรกมาตรงนี้เฟรมวิ่งลาโซจับนิกแอซินแอซินไปไหนไม่ได้โดนเคลือบดูดไปครับคริสลักตายสติงเจอร์วินเทอร์เคิร์สจับมิราเคิลไว้ก่อนแต่ทุกคนนั้นมารุมสติงเจอร์อย่างรวดเร็วและเควันถอยครับไฟนี้ไม่ใช่ไฟของพวกเขาแล้วฮะเสียใครได้ก็ต้องเสียครับเอาแล้วฮะเลลิสกลับได้หรือเปล่าเลลิสกลับได้ครับดาเมจปิดคิวไม่พอนะคอมโบสวยครับแต่ว่าคนที่ตายนั้นมีแค่ซัพพอร์ตครับผมและซัพพอร์ตก็แค่บายแบ็กกลับมาถ้าใช้คอมโบพวกนั้นไปแล้วล้มมิราเคิลไม่ได้นี่ก็คือมิราเคิลก็จะได้จบต่อในไฟยก2นะ
ของปาร์คหน้าเกมนี้เป็นบลิงแล้วก็แบล็คทิมบาร์นะครับเพื่อเซฟตัวเองนะแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้จ่ายคอมโบคุ้มๆไอ้ไลฟ์เดนเนี่ยคือแบบจ่ายไปปุ๊บศัตรูหลุดไลฟ์เดนมาคือจืดเลยแต่เมื่อกี้คุณเห็น V5 มั้ย V5 เดินตีธรรมดาเดี๋ยวรอ V5 ขึ้นต่อเป็นเดก้อนนะครับเอามาเบิร์สดิสรัปเตอร์เลเวล20เป็น GPM 180นะเปเลสวอยจะขึ้นต่อเป็นลิงเคนครับเอามาเคาน์เตอร์แบทไรเดอร์ถึงเวลาแล้วโรชานมาแล้วครับเอลซีได้ดาเมจไป164เลเวล20เป็นแพสซีฟบวกอีก 10% ด้วยนะแพสซีฟตอนนี้ล่อไป 35% ตีเบิ้ลยับยับตัวปัญหาคือ LC กับไลท์ซิลเลอร์ไอตัวที่มันเติมเลือดได้เนี่ยเข้าเวลากลางคืนอีก1ครั้งครับของ My Control My Control มีไปแล้วจะทำเป็นวลาดนะทางด้านของนิกมามีบายแบ็ก2คนเช่นเดียวกับ Beast Coast ครับใครจะเปิดใครก่อนมาดูรูน36นาทีแต่รูนออกเป็นด้านล่างครับแล้วเป็นอาร์เคียนรูนไม่ใช่ดับเบิลดาเมจรูนนะวอยได้ลิงเคนแล้วเดี๋ยวต่อเป็นมังกี้คิงบาย1ชิ้นตอนนี้มันหมดเวลาสำหรับนายโซเกอร์ที่จะได้ไปเคาน์เตอร์วอยละแล้วในโซเกอร์เกมนี้ก็ไม่มีของเล่นแบบพวกบลิงอะไรที่จะไปเซอร์ไพรส์บลิงนอลิฟายปิดวอยอะไรขนาดนั้นด้วยหลายซิลเลอร์ AC ครับและที่เหลือทางด้านนิกมากดสโมกกันวอยส่งร่างปลอมขึ้นมานะดีที่ไม่มีคนลั่นสกิลครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะรู้ทุกคนรอเซอร์ไพรส์ K1 อยู่ที่ไฮกราวด์แต่สุดท้ายสโมกหลุดแล้วและตัวของร่างปลอมก็เปิดวิชั่นด้านบนให้นะสุดท้ายแล้ว K1 ก็ถอยไปครับนายโซเกอร์เปิดดาร์คเซนชั่นบินไปแล้วด้วยทางด้านของ Beast Coast แค่รอให้ดาร์คเซนชั่นหมดเวลาแล้วค่อยกลับไปสู้เนี่ยมันช็อตเหงาแล้วอ่ะช็อตเนี้ยอ้าวปิดป้ายใส่วอยครับโดนกลิ้มไปก่อนครับไมค์คอนโทรลไม่ต้องมายุ่งกับไฟไฟนี้แล้ววินเทอร์เคิร์สจับได้2ครับเฟมิงลาโซ่โดนแคนเซิลเพื่อและลมควันบวกดูเอลทุกคนโฟกัสไปที่ไลท์ซิลเลอร์แต่ GS พาไลท์ซิลเลอร์วินเทอร์เคิร์สออกมาโคโนซ้ำอีกรอบโฟกัสแต่ว่าดาเมจล่ะดาเมจล่ะไปโฟกัสที่ GS ครับ GS ยังไม่ตายไลท์ซิลเลอร์ก็ไม่ตายด้วยเช่นเดียวกัน GS โดนโฟกัสจนตายไหมยังไม่ตายยังลิงหนีไม่ได้แล้วก็กลิ้มกลับไปครับ GS ปิดโดนปิดคิวจากทางด้านของฝั่งสโกฟิลไปนะสโกฟิลไปแบ็กกลับมาเช่นเดียวกันครับโดน V5 พิกออฟปิดคิวเหลือกัน4ต่อ5ทั้ง2ทีมไปแบ็กเท่าที่จะบายได้เพราะว่ามีโรชันเป็นเดิมพันมิราเคิลไปไล่ตีสโกฟิลสโกฟิลมีโกสต์ไปคอนโทรลโดนทันเดอร์สไตรค์อยู่แล้วไปวอยมิราเคิลไปลึกมากๆครับทีมกำลังจ้าระวันกับวอยอยู่แล้วมิราเคิลยังปิดคิวเลลิสไม่ได้ V5 บลิงค์มาเพื่อจะตีเลลิสธรรมดาและมิราเคิลก็มาตีปิดคิวให้ครับผมคลิปสด้านของ V5 กลับไป K1 ที่เข้ามาลึกตรงนี้ก็ปิดคิวใครไม่ได้อีก V5 ส่งเลือดให้กับคุโรกิคุโรกิได้ไปตายไปคอนโทรลไปปิดปากทางด้านนิกาซินนิกาซินตายอีก1ศพครับอุตส่าห์บายแบ็กมาครับแต่เล่นไม่ออกครับ LC ไปแย่งดับเบิ้ลดาเมจรูนมาได้นะแต่ดูเหมือนว่านิกมาจะไม่ยอมหยุดแค่นั้นนิกมาจะไปต่อครับไมค์คอนโทรลรอเซอร์ไพรส์อยู่แต่ว่าไม่กล้าลงไปครับเดี๋ยวโดนดูเอลนะต้องไปก่อนครับเลลิสเปิด BKB มาจะดูเอลไหมดาเมจโคตรเยอะเลยฟอร์สตาร์ทมาครับซิงเจอร์และวินเทอร์เคิร์สจับครับเอาแล้วถึงเวลาจะดูเอลแป๊บเดียวตายครับผมแจกเงิน700เลยแล้วกลิมส์ไมค์คอนโทรลมาไมค์คอนโทรลโดนจับเข้ากรงและอูเซปเตอร์ตัดครับลงมาปุ๊บโดนลมควัน PM 2.5ดาเมจโคตรแรงเลย LC ครับจับเปิ้ลคิวฮะ LC ได้ดาเมจไป190แล้วเมื่อกี้เฟลเลสวอยไปเอาเรนบาร์แรกมาด้วยครับเกมนี้ก็คงยังบวกกันยับเหมือนเดิม
มิราเคิลเลเวล25แล้วนะเป็นเรทบวก2วินาทีครับแต่นายซ็อกเกอร์ต้องบายแบ็กมาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียโรชานไวเวิร์นบายแบ็กไม่ใช่ไวเวิร์นบายแบ็กไวเวิร์นแมนเป็นบลิงค์แดกเกอร์นะแต่จำนวนคนของฝั่งบีสโคสอยู่กันครบก่อนนะครับวอยโดนแบสไป1ชุดโอเคไม่เป็นไรโดดไปได้อยู่ไอโอมาเป็นเดโซเลเตอร์โอ้ไอโอเหมือนวางแผนรอไว้แล้วครับเดี๋ยวเลเวล25จะเล่นกับทาเลนต์เพื่อนตีเราตีด้วยนะจะได้ช่วยเติมดาเมจในไฟด้วยอีก1คนครับเพราะดาเมจไม่พอIO GS ยังรวยกว่า Mind Control เกมเนี้ยจับนิกแอซินมาครับแล้วก็ปิดปากนิกแอซินต้องรีบฆ่าให้มันตายอย่าให้มันมีท่าเล่นเยอะมากแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ตายไงนิกแอซินก็รอดไปได้ครับ Mind Control ไปตบซิงเจอร์มีฟอร์สตามผักไปผักมาแล้วก็โคโน Mind Control โดนเต็มโอร่าโอร่าแต่มันถึกไม่มีแบสหน่อยเหรอแบสไม่ค่อยโดนเลยทันเดอร์สไตร์เตอร์ดาเมจไปโอร่าอีกหนึ่งที Mind Control ล้มเรียบร้อยครับมาโทไม่มีบายแบ็กด้วยมิราเคิลจัดการซิงเจอร์ไปแล้วตรงนี้ดูเอล V5 คา BKB BKB ไม่ช่วยอะไรครับโดนดาเมจโคตรหนักจีเอสพยายามจะช่วยแล้วแต่ไม่พอมิราเคิลโดนโฟกัสดาเมจแบบทั้งทีมรวมกันแต่ว่ามิราเคิลยังเติมเลือดอยู่แต่โดนแบชไม่ได้ตีจกเติมเลือดครับโดนแบชในจังหวะที่ยังสู้ได้ GS รีโลเคทกลับมาจุดเดิมแล้วจะเป็นทีมไวท์แล้วเรียบร้อยครับทีมไวท์5คนครับไลท์ซิลเลอร์บายแบ็กกลับมาเหลือคนเดียวจะสู้กับ4คนได้อย่างไรครับโดนทั้งแวสเซิลโดนทั้งแบชอะไม่สามารถจกเติมเลือดได้ครับเข้าสู่สเกลเลทเกมเฟสเลสวอยเลเวล25แล้วมาเป็นแบ็กแท็ก 25% ครับไลท์ซิลเลอร์มิราเคิลที่บายแบ็กมาก็ไม่สามารถไปแย่งโรชานได้นะถ้าไปเข้าโรชานตอนนี้คือโยนชัดๆทำได้แค่สู้ทั้งอ้อมอะมิราเคิลมาเป็นอาบิโซ่คือเขาเฟลช็อตเมื่อกี้ตรงที่ว่าไปจับนิกแอซินแล้วจะเอานิกให้ตายแต่นิกไม่ตายพอนิกไม่ตายเสร็จปุ๊บเลยเป็นจังหวะสวนของบีสโคสเลยครับพวกเขาจะโฟกัสไปที่เทียร์4อย่างเดียวชายผู้สร้างปฏิหารมิราเคิลเขาจะทำอย่างไรกับสถานการณ์นี้เขาจะทำอย่างไรกับสถานการณ์นี้คริสลักไปซื้อเดโซมาครับมิราเคิลระเบิดพลังใส่เนียสินเนียสินตายไปไม่มีบายแบ็กด้วยแต่บ้านไม่มีฟอร์ติฟายครับตรงนี้ลมควันเพนไอเลลิสพยายามจะตีเอนเชียนอย่างเดียวเควันเปิดพีเคบีและทุกคนโฟกัสเอนเชียนโฟกัสเอนเชียนอย่างเดียวและดูเหมือนว่าจะหยุดไม่อยู่จีจีคอรีเวนจ์ for envy ว่ะK1 บอกอะไรวะแก้แค้นแทน Envy เหรอแก้แค้นเพื่อ EE อย่างนั้นเหรอนั่นคือสิ่งที่ K1 จะสื่อเหรอวะนิกมามันตบ EE สมะมาในไมเนอร์และ K1 มาล้างแค้นให้อย่างนั้นเหรอแล้วเป็น Beast Coast ครับทีมล้มยักษ์ประจำเมเจอร์ทีมที่สร้างปฏิหาริย์มามืดมามากต่อนักจัดการเทพสายล่างครับผมที่บอกว่าลงมาเอาบัฟไปอย่างน่าเหลือเชื่อแล้วกลายเป็นบีสโคสชนะไป2-1ครับได้ไปต่อนิกมาตกรอบครับผมในเกมเนี้ยไฟกันถี่ๆยับๆมากเลยเป็นอย่างที่ผมบอกนะพอเวลาผม prediction นิกมาผมคิดว่านิกมาจะทำได้เว้ยแต่พอเอาจริงๆแล้วทำไม่ได้แต่พอเกมที่คิดว่าจะทำไม่ได้แม่งทำได้สเต็ปจะเป็นประมาณนี้เอาโอเคเรามาพูดถึงเรื่องเกมนี้กันว่าอะไรที่มันทำให้เกมมันออกมาเป็นแบบนี้ LC มันเป็นดราฟที่จะต้องชนะเลนและคราวเนี้ย Beast Coast ยอมสลับเลนให้ LC ไปเจอ Night Soccer เพื่อชนะแมตช์อัพเพราะถ้า Light Sealer เจอ LC จะแพ้เ
LC จะแพ้เลนไม่ได้ LC ต้องสบายต้องได้โถมมันถึงจะเป็นตัวที่มีประโยชน์ไม่งั้นมันทำได้แค่จับเขาเลยยอมเอาวอยไปลำบากข้างบนและเอา LC สบายอยู่ที่เลนล่างเกมนี้นายโซเกอร์เจอ LC มันไม่ใช่ตัวจืดๆในเลนมันเป็นตัวที่ได้เปรียบในการสู้1ต่อ1กับตัวตีประชิดและถ้าผมจำไม่ผิดไอเทมเปิดเกมของ LC เนี่ยเป็น Off of Venom ด้วยนะเนี่ยเขาซื้อ Off of Venom ไว้เพื่อขยี้เลน Mind Control เลนล่างก็แพ้ไปมายคอนโทรก็เลยจืดๆนะแล้วหลังจากนั้นก็มีไฟต์แบบถี่มากๆเลยแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่ค่อยโอเคสำหรับนิกมากคือปักหน้าเนี่ยพอมีเลเวลมันต้องไประเบิดเลนข้างชวนทะเลาะปักหน้าเป็นฮีโร่ชวนทะเลาะนะเดินหน้าระเบิดทาวเวอร์เคลือบคอมโบปิดคิวคนแต่เกมเนี้ยเล่นยากกว่าปกติตรงที่ว่าเขาไม่สามารถที่จะคอมโบเคลือบดูดบลาสเต็มที่ได้เขาโดนกลิมส์จากดิสรัปเตอร์เขาโดนสไปค์คาราเพสนิกแอสซัสซินและนิกก็เป็นตัวเคาน์เตอร์ปักหน้าอยู่แล้วด้วยเราจะเห็นว่าเกมเนี้ยปักหน้าค่อนข้างจืดๆดาเมจจริงๆมีแค่ไลท์ซีลเลอร์คนเดียวเพราะว่านายซ็อกเกอร์แพ้เลนมาก็ได้แค่ล้วงซัพพอร์ตแล้วก็ปักหน้าทำอะไรไม่ได้นอกจากเคลือบช่วยเพื่อนตัดจังหวะเล็กๆน้อยๆดาเมจก็ปิดไม่พอคือบอกเลยว่าต่อให้เกมนี้เป็นปักหน้าท็อปสันก็ไม่ได้เล่นง่ายขนาดนั้นเพราะฝั่งของข้ามเขามีตัวสกัดแล้วเราไม่ได้เห็นปักหน้ามานานแล้วในเมตาช่วงนี้อันนี้เขาดับเมตาดับปักหน้ามาแค่มาเคาน์เตอร์ศัตรูเคาน์เตอร์วอยกับเคาน์เตอร์ LC เมื่อเทียบกันแล้วกับสเกลเลทเกมเนี่ยกลายเป็นว่าปักหน้าไม่สามารถที่จะทำคอมโบเบิร์สคิวอะไรให้มันดีได้ดิสรัปเตอร์นั้นเล่นง่ายกว่าเยอะเลยแค่มีเซปเตอร์แล้วก็ลมควันมันก็เลยกลายเป็นว่าพอมาเป็นช่วงกลางเกมถึงเลทเกมอะดูเหมือนดิสรัปเตอร์จะเล่นง่ายกว่าเยอะนายสโตเกอร์ที่จะจืดนอกจากล้วงซัพพอร์ตแล้วยังล้วงยากเลยทำไมล้วงยากขนาดนั้นบินมาปุ๊บไวเวิร์นแช่นิกแอซินสตันเอลซีดูเอลจับเลนที่แย่มาไฟก็แย่อีกเหมือนกันเล่นไม่ได้อันนี้แล้วเฟลเลสวอยค่อยๆบูสต์ขึ้นมาเรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงกลางเกมตอนแรกๆอ่ะตอนต้นเกมเราคุยกันบอกโอ้วอยไม่แบสเลยว่ะพอกลางเกมนี่คือแบบแบสจับมากแล้วไลท์ซิลเลอร์ซึ่งเป็นตัวจกเติมเลือดพอโดนแบสรัวๆจกไม่ได้ครับคือมันมีหลายครั้งมากที่ไลท์ซีลเลอร์สู้ได้นะแต่โดนแบชโดนสตันนิกแอสซัสซินโดนปิดแพสซีฟโดนแวสโซบิสโกสเล่นได้เซอร์ไพรส์มากๆจากดราฟดิสรัปเตอร์มิดเลนและนี่เป็นดิสรัปเตอร์มิดเลนในรอบน่าจะปีนี้เลยตลอดประมาณสักหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ผมดูแล้วแบบชนะในแข่งหรือมันเป็นเพราะอะไรไอ้ตอนนั้นที่เราดูครั้งสุดท้ายตอน4เกมเนี่ยมันเป็นแพทช์นึงใช่ไหมแล้วตอนนี้มันก็เป็นแพทช์อีกแพทช์นึงหรือว่าโอเคเพราะว่าเป็นดิสรัปเตอร์ในแพทช์นี้มันเลยสตรองหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเล่นได้ดีครับฟิสโคสดิสรัปเตอร์กับไวเวิร์นดักดราฟ IO สมกับเป็นเซาท์อเมริกาจริงๆ